ต่อไปเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่านะคะแต่เป็นสัตว์แปลกหายากค่ะเขามีชื่อว่าตาพาพหัวกบเ,เขาบอกว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เลยนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นขึ้นมาอวดโฉมในแม่น้ําจีนอให้คนได้ดูกันแล้วใครยังไม่เคยเห็นเป็นยังไงเอาไปดูภาพเป็นก่อนค่ะครับอุ้ยฮะคือไงอ่ะมันมันเหมือนกบเอ้อไม่ใช่นห,นห,นหน้าเขาเหมือนกบหน้าเขาเหมือนกบหน้าเขาอ่ะแต่ก็มีความเป็นเหมือนเต่าด้วย สำนักข่าวซินหัวค่ะได้เผยแพร่คลิปวิดีโอนะคะตะภาพหัวกบตัวเมียค่ะตัวนี้น้ําหนัก19กกิโลกร,รัมยาว75ซนติเมตรกว้าง46ซนติเมตรค่ะโผล่ขึ้นมาอวดโชมในแม่น้ําหานเจียงค่ะทางตอนใต้ของจีนการพบสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้นะคะบ่งบอกว่าเฮ้ยสภาพแวดล้อมณนะตรงนั้นนั้นได้รับการปรับปรุงซึ่งเจ้าตะภาพตัวนี้นะคะถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้วอ๋อเขาจับขึ้นมาถ่ายคลิปเฉยๆแล้วก็ปล่อยกลับไปเออแต่มันเหมือนกบอจริงๆน่าเหมือนจริงๆ ดูดิน้าตลกด้วยอะเอ้ยแล้วเป็นจะกรปจักใกล้ศูนย์พันนะเขาบอกว่าตะผาาหัวกบดลวยคุณผู้ชมรูปร่างใหญ่นะขนาดกระดองอ่ะยาวเฉลี่ย1น120เซนได้เลยนะน้ำหนักตัวอยู่ที่50-90กิกโลกรัมตาก็จะมีขนาดเล็กๆเท้าเป็นพังผืดติดกัน หัวขนาดเล็กแล้วก็สั้นคล้ายหัวกบอ,อ๋อก็เลยเป็นที่มาของภาพหัวกบนี่แหละส่วนนิสัยเขาบอกว่าจะมีความดุร้ายนะฝังตัวนิ่งๆในพื้นทรายเพื่อรอให้เหยื่อผ่านมาพอสบประกาศก็จะพุ่งเข้าจู่โจมซึ่งอาหารของมันใช่ก็คือปลาแล้วก็สัตว์น้ําต่างๆเช่นกบเขียดกุ้งหอยปูปลาแล้วก็พืชบางชนิดก็คือเป็นอาหารของเขาอ๋อมีความดุร้ายก็เป็นสัตว์ล่เหยื่อนั่นแหละเออเออเอออย่าไปจับสุ่มสีุ่่มห้านะเห็นไหม้ไม่ได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 ้ไอพวกเต่าพวกตาผ้ากัดนิ้ ขององนี้เราไม่รู้ไม่รู้ว่าชีวิตเขาแบบเป็นยังไงอ่ะถูกป่ะใช่เออการหากินของเขาคืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้อ่ะไม่ได้เลยเออแต่หน้าน่ารักกรุ๊กกิกเนาะห <laughs> <laughs> น้าเลี้ยง <laughs> <laughs> ไม่ได้สัตว์อนุรักษ์ใช่เออเอาไปเลี้ยงไม่ได้<อ><อ>